เรื่องบัณฑิตย่อมฝึกตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบัณฑิตสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดังได้สดับมาในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพระขีณนาศพสองหมื่นรูปเป็นบริวาร ได้เสด็จไปสู่กรุงพาราณสีมนุษย์ทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วรวมกันแปดคนบ้างสิบคนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จพัตกิจพระศาสดาได้ทรงธรรมอนุโมทนาอย่างนี้ว่า อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นควรประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่นดังนี้แล้วจึงให้ทานด้วยตนเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โพคขสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้โพคขสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติ เป็นคนกินเดนเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วคิดว่า บัดนี้เราจักทำอย่างที่สมบัติทั้งสองจักมีแก่เราเขาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสถามว่าต้องการภิกษุเท่าไหร่ ก็บริวารของพระองค์มีเท่าไรพระพุทธเจ้าข่ามีภิกษุสองหมื่นรูปพระพุทธเจ้าข่าพรุ่งนี้ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมดโปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์เพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเดินบอกบุญว่า แม่และพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพระเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้เพื่อรับภิกษาท่านทั้งหลายจงถวายแก่ภิกษุเท่าจำนวนที่สามารถถวายได้ชนทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วกล่าวว่าพวกเราจักถวายสิบรูปพวกเราจักถวายยี่สิบรูป พวกเราจักถวายหนึ่งร้อยรูปพวกเราจักถวายห้าร้อยรูปดังนี้แล้วเขาได้จดคำของคนทั้งหมดลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาก็ในสมัยนั้นในกรุงนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความเป็นผู้ยากจนยิ่งนักชายบัณฑิตนั้น เห็นชายเข็นใจนั้นจึงบอกว่าเพื่อนมหาทุกตะข้าพระเจ้าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไว้เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ชาวเมืองจกถวายทานกันแกจกเลี้ยงภิกษุสักรูปไหมมหาทุกคตะกล่าวว่าผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุกเล่าชื่อว่าความต้องการภิกษุ เป็นของคนมีทรัพย์ส่วนผมแม้สักว่าข้าวสารทนานหนึ่งเพื่อหุงต้มในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีผมทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพผมจะต้องการอะไรด้วยพิ่ซุกธรรมดาผู้ชักชวนพึงเป็นผู้ฉลาดแม้เมื่อมหาทุกขตะพูดว่าไม่มีชายบัณฑิตนั้นก็ไม่นิ่งเฉยยังกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนมหาทุกตะคนเป็นอันมากในเมืองนี้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันสง่างามย่อมเสวยสมบัติกันส่วนแกทำงานรับจ้างตลอดวันยังไม่ได้อาหารแม้พอเต็มท้องแม้เมื่อเป็นเช่นนี้แกยังไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอะไร เพราะไม่ได้ทำบุญอะไรๆไ,ไว้แม้ในการก่อนผมทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมแกจึงไม่ทำบุญเล่าแกยังเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงสมบูรณ์แกแม้ทำงานจ้างแล้วให้ทานตามกำลังจะไม่ควรหรือเมื่อชายบัณฑิตกล่าวอยู่มหาทุคตะถึงความสลดใจจึงพูดว่า คุณจงลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจะทำงานจ้างอะไรสักอย่างแล้วจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตคิดว่าภิกษุรูปเดียวจะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่จดไว้ฝ่ายมหาทุกขตะไปเรือนแล้วพูดกับภรรยาว่า หลอนพรุ่งนี้ชาวเมืองเขาจัดพัดเพื่อพระสงค์แม้ฉันก็ถูกชักชวนบอกว่าจงถวายภิกษาแก่ภิกษุกรูปหนึ่งพวกเราจักถวายภิกษาแก่ภิกษุกรูปหนึ่งพรุ่งนี้ลำดับนั้นภรรยาของเขาไม่พูดเลยว่าพวกเราเป็นคนจนแกรับคำเขาทำไมกล่าวว่า แกทำดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงเกิดเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนทำงานจ้างแล้วจกถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งทั้งสองคนได้ออกไปสู่ที่สำนักงานจ้างมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกขตะจึงถามว่ามหาทุกขตะเธอจักทำงานจ้างหรือ เขาตอบว่าขอรับกระผมจัะทำอะไรแล้วแต่ท่านจักให้ทำถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงภิกษุสองถึงสามร้อยจงมาผาฟื้นเถิดแล้วก็ให้คนหยิบมีดและขวานมาให้มาหาทุกขตะถกเมนอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะ วางมีดคว้าขวานทิ้งขวานชฉวยมีดผ่าฟืนไปลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับเขาว่าวันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือผมจักเรี้ยงภิกษุกรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสคิดว่า น่าเลื่อมใสจริงมหาทุกขตะนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากเขาไม่เฉยเมยด้วยคิดว่าเราจนกลับพูดว่าจะทำงานจ้างแล้วเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นภรรยาของมหาทุกขตะนั้นแล้วก็ถามว่าเจ้าจักทำงานอะไรนางตอบว่า แล้วแต่จะใช้ดิฉันให้ทำพันรยาของเศรษฐีจึงให้ไปโรงกระเดื่องแล้วมอบเครื่องมือมีกระด้งและสากให้นางยินดีร่าเริงทั้งตำและฝัดข้าวเหมือนจะรำละครลำดับนั้นพันรยาเศรษฐีถามนางว่าเจ้ายินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือ คุณนายพวกดิฉันทำงานจ้างนี้แล้วจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมสใสในนางว่านางนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากในเวลาที่มหาทุกขตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ให้ข้าวสาลีสีธนานแล้วพูดว่านี้ข้าจ้างของเธอ แล้วสั่งให้ให้แม้อีกสี่ทนานแล้วพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอเขาไปสู่เรือนบอกกับภรรยาว่าฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จักเป็นกับเจ้าจงถือเอาของคือนมส้มน้ำมันและเครื่องเทศ ด้วยค่าจ้างที่เจ้าได้มาฝ่ายภรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยสายขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวส,สารสาลีอย่างเป็นตัวทนานหนึ่งแก่นางเขาทั้งสองได้มีข้าวสารรวมเก้าทนานด้วยประการชนิดทั้งสามีภรรยายินดีร่าเริงว่าเราได้ทายารมแล้ว ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาพูดกับมหาทุกขตะว่าไปหาผักมาซิเขาไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าจากได้ถวายโภชนะแก่พระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงพางเลือกเก็บผักพลางชาวประมงยืนทอดแหใหญ่อยู่ รู้ว่าเป็นเสียงของมหาทุคตะจึงเรียกเขามาถามว่าแกมีจิตยินดีเหลือเกินร้องเพลงอยู่มีเหตุอะไรหรือเขาตอบว่าเก็บพักเพื่อนจะทำอะไรกันจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งโอจะอิ่มหรือภิกษุที่ฉันผักของแก จะทำอย่างไรได้เพื่อนฉันต้องเลี้ยงภิกษุด้วยผักที่ฉันได้ถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดจะทำอย่างไรเพื่อนจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยให้เป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกะหาปะนะหนึ่งบ้างเขาได้กระทำอย่างนั้นชาวเมืองซื้อปลา ที่มหาทุกขะร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์แล้วเมื่อเขากำลังร้อยปลายอยู่ก็ถึงเวลาพิกขาจานเขากำหนดเวลาแล้วกล่าวว่าจะต้องไปแล้วเพื่อนนี้เป็นเวลาที่ภิกษุกมาก็พวงปลายังมีอยู่ไหมไม่มีเพื่อน หมดแล้วถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัวฆ่าหมกสายไว้เพื่อตัวฆ่าแม้ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงภิกษุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดดังนี้แล้วก็ได้ให้ปลาตะเพียนเหล่านั้นแก่เขาไปก็วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นมหาทุกตะเข้าไปภายในข่าย คือพระยาณของพระองค์ทรงรำพึงว่าจากมีเหตุอะไรหนอทรงดำริว่ามหาทุกขตะคิดว่าจากเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทำงานรับจ้างกับภรรยาแล้วในวันวานเขาจักได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงทรงใคร่ครวญว่า คนทั้งหลายจักพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนของตนเว้นเราเสียแล้วมาหาทุกขตะจักไม่ได้ภิกษุอื่นได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุเคราะห์ในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระาศาสดา ทรงทำสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุดีประทับนั่งด้วยทรงดำริว่าจากสงเคราะห์มหาทุกขตะแม้เมื่อมหาทุกขะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนบรรดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนทเท้าเธอทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรกันหนอ ทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกกตะได้ทำงานจ้างกับภรรยาของตนโดยตั้งใจว่าจัะถวายพิกษาแก่ภิกษุสักหนึ่งรูปเขาจับได้ภิกษุรูปไหนหนอทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสำหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองโดยตั้งปทัยว่า จากสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยและมีผักเป็นกับอย่างที่ตัวบริโภคเองแด่พระตถาคตถ้ากระไรเราควรไปยังเรือนของมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวดังนี้แล้วจึงทรงจำแ่งเพศมิให้ใครรู้จัก เสด็จไปที่ใกล้เรือนของมหาทุกขะนั้นแล้วตรัสถามว่าใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือมหาทุกขะเห็นเท้าสักกะแล้วจึงกล่าวว่าจะทำงานอะไรเพื่อนข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลย รู้แม้การปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเพื่อนพวกข้าพเจ้าต้องการท่านแต่ยังไม่มีค่าจ้างจะให้แก่ท่านก็ท่านต้องการทำอะไรข้าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จัดแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุนั้นถ้าท่านจะถวายภิกษาแก่ภิกษุข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้าง ท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการดีละเพื่อนเชิญเข้ามาเถิดท้าสักกะนั้นเสด็จเข้าไปในเรือนของมหาทุกขตะนั้นแล้วให้นำข้าสารเป็นต้นมาแล้วกล่าวกับมหาทุกขตะว่าไปเถิดท่านจงนำภิกษุที่ถึงแก่ท่านมา ฝ่ายผู้จัดการทานได้จัดภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นเหล่านั้นตามรายการที่จดไว้ในบัญชีมาหาทุคตะไปยังสำนักของเขาแล้วพูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดเขาได้สติขึ้นในขณะนั้นจึงพูดว่าฉันลืมภิกษุสำหรับแกเสียแล้ว มหาทุกขตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไรว่าเหตุไรจึงให้ผมชิมหายเสียเล่าผมพร้อมด้วยภรรยาทำงานจ้างตลอดวันวันนี้แต่เช้าตรู่เที่ยวไปที่ฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิด คนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่ามหาทุกขตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนื้อความนั้นคนเหล่านั้นถามผู้จัดการว่าจริงไหมเพื่อนได้ยินว่ามหาทุกขตะนี้ท่านชักชวนว่าจงทำงานจ้างแล้วถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งขอรับนาย ท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่มหาทุกคตะนี้สักรูปหนึ่งทํากรรมหนักเสร็จแล้วเขาละอายใจด้วยคำพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับมหาทุกคตะนั้นว่าเพื่อนมหาทุกคตะย้ายฉันชิบหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนำภิกษุที่ถึงแก่ตนแก่ตนไป ตามรายการที่จดไว้ในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีส่วนพระศาสดาสงพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุพร,ราชและคนใหญ่โตมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแห่งพระศาสดาคิดว่า จักระบาตของพระศาสดาไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำอนุเคราะห์ในคนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลพระศาสดาว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจักได้แน่มหาทุกขตะ ได้ไปสู่วิหารลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินและยุพราชเป็นต้นตรัสกับเขาว่ามหาทุกตะไม่ใช่เวลาพัดของเจ้าเจ้ามาทำไมเพราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดนในวิหารในวันอื่นๆมหาทุกขตะกราบทูลว่า ข้าพระองค์ทราบอยู่ว่าไม่ใช่เวลาพัดของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์มาก็เพื่อถวายบังคมพระศา,าสดาดังนี้แล้วจึงซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าข้า ขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุดีทรงนำบาทมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจัก,กรพัิสิริพระเจ้าแผ่นดินและยุพร,ราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักกันและกันแท้จริง ใครๆชื่อว่าสามารถจะรับบาตรที่พระศาสดาประทานแก่มหาทุกขตะด้วยอำนาจความเป็นใหญ่หามีไม่พระเจ้าแผ่นดินได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านจงให้บาตรของพระศาสดาแก่พวกเราพวกเราจะให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่าน ท่านเป็นคนเข็นใจจงเอาทรัพย์เถิดประโยชน์อะไรของท่านด้วยบาทเล่ามหาทุกขตะทูลว่าข้าพระองค์จักไม่ให้ใครข้าพระองค์ไม่มีความต้องการทรัพย์จักให้พระศา,าสดาเท่านั้นเสวยชนทั้งหลายที่เหลืออ้อนวอนเขาก็ไม่ได้บาทจึงกลับไป ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกขตะแม้ถูกเขาเล้าโลมลอ่อโดยซัพย์ก็ไม่ให้บาทของพระาศาสดาแก่ใครใคเราไม่อาจจะรับบาดท,ที่พระาศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันทยธรรมของมหาทุกขตะนี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกขตะนี้ถวายทยธรรมเสร็จ เราจักนำพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับเราดังนี้แล้วจึงได้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระศาสดาทีเดียวฝ่ายเท้าสักกะเทวราชจัดพัดมีเข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดา แล้วประทับนั่งมหาทุกขตะนำพระศาสดาไปแล้วกราบทูลว่าจงเสด็จเข้าไปเถิดพระพุทธเจ้าข่าก็เรือนที่อยู่ของเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มเสด็จเข้าไป เพราะว่าในเวลาเสด็จเข้าสู่เรือนแผ่นดินใหญ่ย่ยอมยุบลงหรือเรือนสูงขึ้นนี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วในเวลาที่พระองค์เสด็จออกจากเรือนแล้วทุกอย่างได้เป็นปกติเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นพระศาสดาประทับยืนอยู่เสด็จเข้าสู่เรือนแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสักกะปูไว้เมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชารับสั่งว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านไม่ให้บาทของพระาศาสดาแก่พวกเราแม้ผู้อ่อนวอนอยู่พวกเราจะดูก่อนสักการะที่ท่านจัดถวายพระาศาสดาเป็นเช่นไรลำดับนั้น ท้าสักกะเปิดข้าวยาคูและพัดออกอวดกลิ่นเครื่องอบพัดเหล่านั้นได้ตลบทั่วพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทายธรรมของมหาทุกตะจะมีสักเท่าไร่เมื่อมหาทุกตะนี้ถวายทายธรรมแล้ว จักนำเสด็จพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนดังนี้จึงมาอาหารเห็นป่านนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยเมื่อหม่อมฉันอยู่ในที่นี้มหาทุกตะต้องลำบากเหลือเกินหม่อมฉันจะกลับพระราชาถวายบังคมพระศาสดาแล้วเสด็จหลีกไป ฝ่ายเท้าสักกะถวายยาคูเป็นต้นส่งอังคาดพระาศาสดาโดยเคารพแม้พระาศาสดาทรงทำพัตตกิจแล้วทรงทำอนุโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเท้าสักกะได้ให้สัญญาแก่มหาทุขตะเขารับบาตรตามเสด็จพระาศาสดาเท้าสักกะเสด็จกลับ ประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมหาทุกขตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้วยังล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างภรรยาของเขาได้จูงมือพวกเด็กนําออกไปยืนอยู่ภายนอก เขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กข้างถนนจึงถามว่านี่อะไรภรรยาของเขาตอบว่านายเรือนของเราเต็มไปด้วยแก้วเจ็ดประการทั่วทั้งหลังไม่มีช่องจะเข้าไปได้เขาคิดว่าทานของเราให้ผลในวันนี้เองดังนี้แล้ว จึงไปสู่พระราชสำนักถวายบังคมพระราชาพระราชารับสั่งถามว่ามาทำไมเขากราบทูลว่าพระเจ้าข้าเรื่องของข้าพระองค์เต็ไมไปด้วยแก้วเจ็ดประการขอพระองค์ทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจร์ ทานที่เขาถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดวันนี้เองดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเขาว่าเธอควรจะได้อะไรขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อน,นำรับมาพระราชาทรงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำซัพย์มาเกลี่ยวไว้ที่พระลานหลวง กองรับได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะควรทำอย่างไรแกคนมีทรัพย์มากอย่างนี้ควรตั้งเป็นเศรษฐีพระเจ้าค่ะ พระราชาทรงทำรรสการะเป็นอันมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีลำดับนั้นเท้าเธอตรัสบอกที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วตรัสว่าเธอจงให้ถางุ่มไม้ที่เกิดในที่นั้นแล้วปลูกเรือนอยู่เถิดเมื่อเขาแผ้วถางที่นั้น ขุดพื้นที่ทำให้เรียบอยู่ม่อซับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเขากราบทูลแด่พระราชาเท้าเธอจึงรับสั่งว่าม่อซับเกิดเพราะบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาเถิดม,มหาทุกขตะตายแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี เขาได้ปลูกเรือนแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันแม้เบื้องหน้าแต่นั้นเขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุดอายุได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุป,ปบาทการนี้ จุติจากนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องที่ดาคนโตในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรเทระในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งคันจึงได้ให้เครื่องบริหารคันต่อมานางเกิดแพ้ท้องขึ้นคิดว่า โอเราพึงถวายทานแก่ภิกษุห้าร้อยรูปตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียนแล้วนุ่งพาย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพ,พัดที่เป็นเดนของภิกษุเหล่านั้นนางบอกแก่มารดาบิดาแล้วก็ได้กระทำตามประสงค์ความแพ้ท้องระงับไปแล้ว ต่อมาในงานมงคลเจ็ดครั้งแม้อื่นจากนั้นมารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุห้าร้อรูมีพระธรรมเสนาบดีเทระเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนเหมือนกันนี้เป็นผลแห่งการถวายรถปลาตะเพียนที่ถวายในการที่เด็กนี้เป็นมหาทุคตะนั่นเองก็ในวันตั้งชื่อ มารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้สิกขาบททั้งหลายแก่ทาตุของท่านเถิดพระเทวะจึงกล่าวว่าเด็กนี้ชื่ออะไรมารดาของเด็กตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนเงอะงะในเรือนนี้แม้พวกพูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาด ตั้งแต่การที่เด็กนี้คือปฏิสนธิในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของดิฉันจกมีชื่อว่าหนูบัณฑิตเถิดพระเถระได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนูบัณฑิตเกิดมาความคิดเกิดขึ้นแก่มารดาของเขาว่าเราจะไม่ทำลายอธัธยาศัยของบุตรเรา ในเวลาที่เขามีอายุได้เจ็ดขวบเขากล่าวกับมารดาว่าผมจักบวชในสำนักพระสารีบุตรเทระนางกล่าวว่าได้พ่อคุณแม่ได้นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจักไม่ทำลายอธัธยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระสารีบุตรเทระให้ฉันแล้วกล่าวว่า ถ้าแต่ท่านผู้จเจริญทาทของท่านอยากจะบวชที่ฉันจักนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นเมื่อส่งพระเทระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจักทำสักการะที่ควรทำแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นคฤหัสถ์ในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้ว ก็ให้ทำสักการะมากมายแล้วพาหนูบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเทระว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดเจ้าค่าพระเทระบอกความที่การบวชเป็นกิจที่ทำได้ยากแล้วเด็กนั้นรับรองว่าผมจักทำตามโอวาทของท่านขอรับ จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงมาเถิดพระเถระชุบผมให้เปียกแล้วบอกตัจะปัญจกะกรรมฐานให้บวชแล้วมารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรน,นั้นอยู่ในวิหารนั่นเองสิ้นเจ็ดวันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่เจเวลาเย็นจึงได้ไปที่เรือนในวันที่8พระเถระให้สามเณรถือบาจีวรเข้าไปภายในเรือนพร้อมกับท่านสามเณรเมื่อไปกับพระอุปชาเห็นเมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามว่า นี้ชื่ออะไรขอรับพระเทระตอบว่าชื่อว่าเหมืองสามเณรเขาทำอะไรด้วยเหมืองนี้เขาไขน้ำจากที่นี้ที่นี้แล้วทำการงานเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนก็น้ำมีจิตไหมขอรับไม่มีเธอ ชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือขอรับได้เธอสามเณรนั้นคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทำการงานได้เหตุชไหน คนนี้จิตแท้ๆจากไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบําเพ็ญสมณธรรมเธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟแล้วเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรกันขอรับชื่อช่างสอนเธอ ก็พวกเขาทำอะไรกันเขาลนที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงลูกศรน,นั่นมีจิตไหมขอรับไม่มีจิตเธอเธอคิดว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอ,อันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนมีจิต จึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าครั้นสามเณรเ,เดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องทับสัมภาระมีกรรมกงและดุมเป็นต้นจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรขอรับชื่อช่างถากเธอ ก็พวกเขาทำอะไรกันเขาถือเอาไม้แล้วทำล้อแห่งยานน้อยเป็นต้นเธอก็ไม้เหล่านั้นมีจิตไหมขอรับไม่มีจิตเธอทีนั้นเธอได้มีความตริตรองอย่างนี้ว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทำเป็นล้อเป็นต้นได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจแล้วบำเพ็ญสมณะทมเล่าเธอเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนว่าท่านขอรับถ้าท่านถือบาทและจีวรของท่านได้กระผมจะกลับพระเถระมิได้เกิดความคิดเลยว่า เจ้าสามเณรเล็กนี้บวชได้หยกหยกตามเรามากล่าวอย่างนี้ได้กลับกล่าวว่าจงเอามาสามเณรแล้วได้รับบาทและจีวรของตนไว้ฝ่ายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาย์แล้วเรียนว่าท่านขอรับเมื่อจะนำอาหารมาเพื่อกระผม พึงนำมาด้วยรถปราตะเพียนเธอขอรับเราจักได้ในที่ไหนเล่าเธอถ้าไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็จักได้ด้วยบุญของกระผมขอรับพระเถระวิตกว่าแม้อันตรายจะพึงมีแก่สามมะเนนเล็กผู้นั่งข้างนอกจึงให้ลูกดานไปแล้วบอกว่า ควรเปิดประตูห้องของฉันแล้วเข้าไปนั่งเสียภายในเธอได้กระทําอย่างนั้นแล้วนั่งอย่างความรู้ลงในกรรชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่ครั้งนั้นที่ประทับนั่งของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรน,นั้นเท้าเธอใคร่ครวญว่า จะมีเหตุอะไรกันหนอทรงดำริได้ว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวรแก่พระอุปชาแล้วกลับด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรม,ม,รรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นดังนี้แล้วเท้าเธอตรัสเรียกเท้ามหาราชทั้งสี่มาตรัสว่า พวกท่านจงไปไล่นกที่บินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วยึดอารักขาไว้โดยรอบตรัสกะจันทาเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้แล้วตรัสกะสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ดังนี้แล้วพระองค์เอง ได้เสด็จไปประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็มิได้มีจิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผลสามอย่างในระหว่างพัดนั้นเองฝ่ายพระเทระคิดว่า สามเณรนั่งแล้วในวิหารเราจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อโน้นดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุป,ปัฏฐาซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นชนทั้งหลายในตระกูลได้ปลาตะเพียนหลายตัว นั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่เทียวพวกเขาเห็นพระเถระกำลังมาจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านมาที่นี่ทำกรรมเจริญแล้วแล้วนิมนต์ให้เข้าไปข้างในถวายข้าวยาคูและของขวรเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถวายบินฑบาทด้วยรถปลาตะเพียน พระเถระ,สะแสดงอาการจะนำไปพวกเขาเรียนว่านิมมต์ฉันเถิดขอรับท่านจักได้แม้พัดสำหรับจะนำไปในเวลาเสร็จพัตกิจของพระเถระพวกเขาได้เอาโภชนะประกอบด้วยรถปลาตะเพียนใส่เต็มบาทถวายแล้วพระเถระคิดว่า สามเณรของเราหิวแล้วพระเถระจึงได้รีบไปแม้พระศาสดาในวันนั้นเสวยแต่เช้าทีเดียวเสด็จไปวิหารทรงใคร่ครวญว่าบัณฑิตสามเณรให้บาทและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่า จากธรรมสมณธรรมกิจแห่งบรรพชิตของเธอจากสำเร็จหรือไม่ทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามอย่างแล้วจึงทรงพิจาร,รณาว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันตจะมีหรือไม่มีทรงเห็นว่ามีแล้วทรงใคร่ครวญว่า เธอจักอาจเพื่อบรุุพระอรหั์ก่อนพัดหรือจักไม่อาจได้ทรงทราบว่าจักอาจลำดับนั้นพระองค์ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบมาเธอจะพึงทำอันตรายแก่สามเณรน,นั้นก็ได้ เราจักนั่งถือเอาอารักขาที่ซุ้มประตูทีนั้นจักถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อเธอแก้อยู่สามเณรจักบรรลุพระอระหัต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาดังนี้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสี่ข้อ กบพระเทระผู้มาถึงแล้วว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาพระสารีบุตรเทระกราบทูลว่าอาหารพระพุทธเจ้าข่าชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาสารีบุตรเวทนาพระพุทธเจ้าข่า เวทนาย่อมนำอะไรมาสารีบุตรรูปพระพุทธเจ้าข่าก็รูปย่อมนำอะไรมาสารีบุตรผัสสะพระพุทธเจ้าข่าคำอธิบายในปัญหาอาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเขาแล้ว นำสุข,ขเวทนามาให้เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวันนะสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขเกิดสุขสมณสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหาร นอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามด้วยคิดว่าบัดนี้ความยินดีเกิดแก่เราแล้วย่อมได้สุขสัมผัสเมื่อพระเทระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาฝ่ายพระศาสดา ตรัสกับพระเทระว่าไปเถิดสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเทระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาตจากมือพระเทะะวางไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเทระลำดับนั้นพระเทระ กล่าวกับเธอว่าสามเณรจงทำพัตกิจเสียเถิดสามเณรถามว่าก็ท่านเล่าขอรับเราทำพัตกิจเสร็จแล้วเธอจงทำเถิดเด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วในวันที่แปดบรรลุพระอรหันตเป็นเหมือนดอกปทุมที่แย้มแล้ว ในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใสพัดทำพัตตกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาดเก็บไว้จันทเทพบุตรปล่อยมณฑลพระจันทร์สุริยเทพบุตรปล่อยมณฑลพระอาทิตย์เท้ามหาราชท,ทั้งสี่เลิอกอารักขาทั้งสี่ทิศเท้าสักกะเทวราช เลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ามกลางภิกษุทั้งหลายโพลธนาว่าเงาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากที่ท่ามกลางก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองนี่เรื่องอะไรกันหนอพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมา ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลแล้วพระาศาสดาตรัสว,ว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรม,ม,รรมจันทาเทพบุตรฉุดมนทนพระจันทร์รังไว้สุริยเทพบุตร ฉุดมนทนพระอาทิตย์รังไว้เท้ามหาราชท,ทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหารเท้าสก,กะเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่สายอยู่ถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจนั่งอยู่ได้ ยังได้ไปยึดอารักขาเพื่อบุตรของเราที่ซุ้มประตูพวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ำกำลังไขน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ทรมานตนแล้ว ย่อมยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบัณฑิตย่อมฝึกตนจบ